้สงสารชมพู่สุดๆเมื่อชมพู่แบกทั้งทีมแต่สุดท้ายก็แพ้อยู่ดีหรือว่านี่จะช่วยในการตัดสินว่าชมพู่ควรจะเล่นอยู่ทีมไหนกันแน่ล่าสุดในวันนี้สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีฤดูกาล 2023-2024 ในรอบที่4 IBK Altos ทีมของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดทีมอันดับ5ลงสนามพบกับ GS Caltech ทีมอันดับ3ของลีกที่นำมาโดยคังโซฮีสตาร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเกาหลีใต้แมตช์นี้ GS Caltech เป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าสามารถเอาชนะ IBK Altos ไปแบบสุดมัน3-2เซต14-25 25-22 17-25 25-23 15-10เก็บเพิ่มเป็น40คะแนนรังที่3ต่อไปขณะที่ IBK Altos เก็บเพิ่มเป็น33คะแนนขยับขึ้นเป็นที่4ของตารางโปรแกรมต่อไป IBK Altos ลงสนามพบกับ Red Spark ในวันที่18มกราคมเวลา 17:00 นแน่นอนว่าหลังจบการแข่งขันทำให้แฟนๆลูกยางต่างตั้งข้อสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับฟอร์มของสาว IBK เพราะเซตที่4กำลังจะชนะกันอยู่แล้วแต่โดนปาดจนเสียเซตไปได้อย่างง่ายได้เลยโดนทุบต่อเซตที่5จนแพ้ไปอีกงานนี้ใครปังใครพังมาฟังความคิดเห็นกันได้เลยโดยคอมเมนต์แรกบอกว่าตามสูตรถ้าปิดเซต4ไม่ได้เซต5ก็แพ้ตลอดควีนอเบอร์คอมบี้ปามงทิ้งเองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า IBK เท่ากับผีบ้าองมากองทุกแมตช์แล้วแต่ว่าจะองตอนไหนแค่นั้นเองนะวันที่ควรได้ก็องวันที่น่าจะองก็ได้เซตที่4องเซตที่ควรได้ก็องงงไปหมดเลยอเบอร์คอมบี้แต้มสำคัญคืออีหยังวะมาตรฐานกรรมการเท่ากับ GS วันก่อนลงเป็นวาให้ออกวันนี้ลง1เซนให้ลงแล้ว GS ชาเลนจ์ที่ไรต้องเล่นใหญ่เพลย์ประมาณ100รอบช็อตประจำวันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่รู้จะสาบใครดีหัวเสาบอดสนิทMB ปุยนุ่น B หลังพรานนกลิฟหลบบอลคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสงสารชมพู่ดึงบอลหลอกบอลเซตบอลให้ทุกรูปแบบแล้วตบกันอย่างนี้คิดสมการทุกรูปแบบก็ตีไม่ได้แต้มอยู่ดีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าบล็อกเดียวจะเอาแต้มกี่โมงบล็อกเดียวจะทุบกี่โมงบล็อกเดียวจะเลิกตีออกกี่โมงจะขุดป้าซิลว่าขึ้นกี่โมงทายเซตบอลแรกจะเลิกแตกกี่โมงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า IBK เชียร์ไม่ขึ้นมากจริงๆนะวันนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเซต4นำ6แต้มตีออกรับแหกเองกี่ลูกจนโดนปาดแทนที่จะได้3แต้มเหลือแต้มเดียวโอกาสเข้าท็อป3แทบไม่เหลือไปรอลุ้นท็อป4แบบต้องฝากความหวังทีมอื่นด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าได้เท่านี้แหละ IBK คะแนนห่างจาก GS ไปอีกรอบไฟนอลดูห่างไกลเลยจากจะได้3แต้มเหลือ1แต้มอเบอร์คอมบี้ยิงนกรัวๆงงกับชีนะเดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียตบเหมือนกลัวลูกบอลเจ็บเบาวิวเลยตัดภาพไปที่ป้าซิว่าทุบเป็นทุบแบกของจริงเสิร์ฟก็เลิศบอลแรก IBK แหกสุดๆไม่มีใครเสถียรเลยลิ้มเหลืองก็ปล่อยบอลตกรับบอลไม่ค่อยจะได้เชียร์แล้วท้อแท้จริงๆเจอพ่อใหญ่วีนแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแทนที่จะได้3แต้มจะได้ไล่ GGS อันดับ3นี่โดนเขาปาดทิ้งห่างไปอีกบอกลาเพลย์ออฟคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสงสารน้องชมพู่จริงๆอยู่ผิดทีมแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอย่างน้อยมีบอลเร็วหรือหัวเสาคมๆสักคนก็ยังจะดีนะนี่พอต่างชาติเทโยนใครก็คือบ้งไปหมดเลย MB อ่อมสุดในลีกแล้วน้องจองมินเก่งแค่บล็อกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า IBK สภาพผู้เล่นในทีมเป็นแบบนี้เจอทีมไหนก็ยากที่จะชนะมองในมุมที่ดีผู้เล่นไทยจะได้กลับมาพักเร็วขึ้นแข่งให้มันครบๆจำนวนแมตช์จบๆไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเกาหลีตัวโลคอลตีสาดทุกคนแล้วก็หวังเอาทัชกันเป็นว่าเล่นมีช่องให้ตีได้เยอะไม่สะบัดข้อมือเลยทางที่สูงสูงเยอะเสียดายความสูงนะเทียบกับน้องสองต่อให้เจอ4มือมีช่องนิดเดียวเธอหักลุงได้แต้มตลอดทางที่2ตัวเท่ามือเซตของทีมเท่านั้นเองโดดก็สูงด้วย
คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยากถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้เล่น IBK หลังๆมานี่เหมือนกลับไปนับหนึ่งใหม่หมดจองมินคนนี้เชียร์มากจำได้ว่าเล็กก่อนเหมือนจะเข้ามือกับชมพู่มากขึ้นแล้วนะทำไมตอนนี้ตีเปาะแปะสาดไปนอกสนามนู่นบล็อกเดียวก็ตีให้สกิดได้บล็อกไม่มีก็ตีไปโซนรับหรือไม่ก็ตบออกเองอเบอร์คอมบี้ตอนนี้เหมือนเล่นไม่ออกเพราะตีแต่มุกเดิมจนโดนจับทางได้เหมือนจะตบเบากว่าเดิมด้วยร่างกรอบเกลียวเคี้ยวโปเตโต้ไปแล้วแหละพอเข้าใจได้มินคยองบวกซึงจูลูกโล่งๆก็ตีสาดเข้าโซนรับลูกบล็อกเดียวก็ตีให้สกิดได้หรือไม่ก็ยิงนกแต่บล็อก4กลับกล้าวัดไม่จมก็ได้แต้มลิฟยอนคยองปล่อยนางไปละกันก็ได้แต่ส่งแรงภาวนาให้ผีเข้าในแต่ละเกมแต่ก็ไร้ผลเกือบทุกทีไม่หวังแล้วทีมนี้บอลแรกแตกมาแต่ไหนแต่ไรทำใจได้แล้วแหละหากท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะงานนี้เงียนหน้าแหกยับซอฟันสลายซื่อเงียนปั่นข่าวสุดฤทธิ์โดนสวนกลับหน้าหงายหลังมีข่าวลือสโมสรเวียดนามเตรียมคว้าซุปตาสาวไทยโยกเล่นวอลเลย์บอลลีกเวียดนามล่าสุดสืบเนื่องจากกรณีที่เพจ Facebookแท็บชิบองชูเยนรายงานว่าสโมสรวอลเลย์บอลประเทศเวียดนามกำลังเจรจากับบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาร่วมทีมในปี2024โดยชัชชุออนโมกศรีเป็นอดีตดาวรุ่งของลีกตุรกี2ฤดูกาลและมีข่าวว่าถ้าเป็นไปได้ชัชชุออนโมกศรีจะกลับมาฝึกและซ้อมแข่งขันเร็วๆนี้โดยขณะนี้ชัชชุออนโมกศรีกำลังเล่นในดิวิชั่น2ของญี่ปุ่นและสวมเสื้อของวิกโตรินาฮิเมจิคลับซึ่งล่าสุดชัชชุออนโมกศรีได้ออกมาไลฟ์สดกับยุ้ยชิตาพรกำลังมากบนเร็วฮิซามิสึสปริงก็ถูกแฟนๆถามเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวโดยเธอก็ตอบแบบสั้นๆว่าฮือไม่มีนะคะสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าชัชชุออนมาไกลมากแล้วต้องการหลีกที่เป็นระดับฝีมือที่สูงขึ้นไปก็เหมือนกับการเล่นเกมที่ไม่มีใครอยากย้อนไปเล่นเลเวลที่ต่ำกว่าปัจจุบันในขณะที่ยังไม่รีไทร์ครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชัดเจนดีค่ะดีแล้วค่ะที่ไม่ไปลีกญี่ปุ่นได้พัฒนาฝีมือเยอะกว่าในจะเป็นการฝึกซ้อมและแทคติกต่างๆญี่ปุ่นคือดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าบุ๋มบิ๋มต้องไปญี่ปุ่นค่ะเหมาะสมที่สุดแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าระดับชัชชุออนเล่นที่เวียดนามก็ไม่ได้พัฒนาฝีมือขึ้นเพราะนักกีฬาเขายังไม่ใช่ระดับเดียวกันยังไม่แข็งแกร่งไม่ได้ประสบการณ์จึงควรเล่นลีกที่แข็งๆจะดีกว่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอย่าไปเลยครับอยู่ญี่ปุ่นน่ะดีแล้วน้องบุ๋มบิ๋มน้องเหนือกว่าพวกนี้เยอะขอบอกเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน้องเขาไปถึงไหนแล้วจะให้ถอยลงมาหรอไม่ใช่แล้วล่ะจ้ะเงียนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่มีทางลดตัวไปหรอกนะจ๊ะเปิดอ่านข่าวด้วยนะจ๊ะเงียนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าบูมบิมไลฟ์บอกแล้วว่าหนูยังไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะคะสู้ค่าตัวไหวหรือเปล่าล่ะจ๊ะหลีกเวียดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหัวเสาระดับนางคงไม่ลงไปเล่นหลีกอาเซียนหรอกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจะไปลีกเวียดนามเพื่ออะไรเพราะลีกระดับยุโรปแย่งตัวกันแย่เด็ดสุดกล้าใจหนักๆสู้ต่างชาติได้ไหมล่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชัชชุออนอยู่ญี่ปุ่นดีแล้วครับได้พัฒนาฝีมือตัวเองด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าญี่ปุ่นคงไม่ปล่อยมาหรอกหากนักกีฬาบาดเจ็บจะทำอย่างไรคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชัชชุออนอยู่ฮิเมจิต่อไปเถอะนะเดี๋ยวก็ได้อยู่ดิวิชั่น1แล้วดีกรีระดับโลกอย่างหนูควรอยู่ที่คลาสสูงๆจึงจะเหมาะนะบอกตรงๆอยากเห็นหนูนำทัพฮิเมจิลุยในดิวิชั่น1สู้ๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเจ้าตัวเขาออกมาตอบแล้วว่าไม่ได้มีการติดต่อใดๆเขาลือเวียดนามเขาไม่ลงทุนเยอะขนาดนั้นหรอกมีแค่ญี่ปุ่นเกาหลียุโรปเท่านั้นที่จะเป็นไปได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหัวเสาระดับโลกก็ต้องคู่ควรกับสโมสรระดับโลกเท่านั้นรอวันเซ็นสัญญากับวากิฟได้เลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวลาแข่งลีกเวียดนามเหมือนชาวบ้านชาวช่องที่ไหนถึงน้องจะตัดสินใจไปเล่นเต็มที่ไม่เกินเดือนหรอกและไม่น่าจะกระทบกับฤดูกาลลีกอาชีพปีหน้าแน่นอนแต่ตามข่าวลือคือมีสโมสรเวียดนามอยากจะได้ตัวย้ำคือข่าวลือเท่านั้นแต่น้องจะไปหรือไม่ก็อีกเรื่อง
คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามต้องการอัพมาตรฐานนักกีฬาทีมชาติของเขาสปีดหนีทีมชาติเกาหลีใต้ออกไปโดยใช้นักกีฬาระดับโลกของไทยเหมือนกับที่สมาคมวอลเลย์บอลเกาหลีใต้กำลังทำอยู่ในเวลานี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอย่าเลยแบกหลังหักแย่เดี๋ยวต้องดามเฝือกเนอะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคิดดีๆนะถ้ามาเวียดได้เงินเยอะจริงแต่ต้องแบกทีมแล้วถ้าเจ็บอีกเอาเวลาว่างพักผ่อนฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแกร่งจะดีกว่านักกีฬาต้องมีเวลาพักร่างกายบ้างคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถึงจะให้เยอะแต่ดูแล้วน่าจะกลายเป็นเดอะแบกของทีมเสี่ยงเป็นเป้าโดนรุมกลัวน้องบาดเจ็บกลับมาไม่น่าจะคุมนะเราว่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าล่าสุดเจ้าตัวออกมาพูดแล้วว่าไม่มีนะไม่ได้ข่าวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านาทีนี้นางฮอตสุดขีดแต่ควรไม่อีกเรื่องอย่าลดระดับตัวเองเลยลีกตุรกีลีกญี่ปุ่นก็พอแล้วไต่สูงอย่าลงต่ำคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าญี่ปุ่นเหมือนเดิมเถอะไปเวียดนามเสียมือเปล่าๆหากท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ